นะครับพามาดูงานแบคโฮขุดดินนะที่นี่ฮะบุรีรัมย์ครับนี่งานเรางานใหญ่นะครับนี่แอบขุดเพื่อกักเก็บน้ำครับนี่ขุนแก้วมาแล้วครับนี่คันใหญ่มากันเยอะเลยครับดูมุมกว้างๆตรงนี้แล้วครับโอ้ดูทีละ2คันเลยครับนี่งานขุดดินใส่รถ10ล้อครับนี่แม่นี่ดีหน้าน้ำดีแน่ๆครับนี่น้ำน้อยครับขุดกักเก็บเพื่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรด้วยครับนี่มันใหญ่เลยครับนี่ดักทัวรัวเลยครับแม่เยอะจริงๆครับโอ้ฝั่งนู้นมีเยอะเลยนะทางนู้นก็มีครับนู่นคันสีส้มๆครับนู่นทางนู้นอะไรซันนี่หรือเปล่าครับนู่นซันนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจไกลๆนู่นเอ้าตู้ไหมครับนี่ชุดนี้จัดรอครับนี่รอนี่เด็กคันรอแล้วนี่พอวิ่งวุ่นเลยครับนี่เต็มไปหมดเลยครับนี่ทำงานแหมฝีมือสงสัยวันนี้จะเสร็จวันเดียวเลยครับนี่เร็วขนาดนี้จะถอยล้างหน่อยนิดนึงครับจะได้เห็นมุมกว้างๆไปเลยโอ้ยอดครับนี่งานเครื่องจักรกลใหญ่ครับนี่โอ้วันนี้มีแต่10ล้อเลย6ล้อไม่เห็นเลยครับนี่ดีชีพจะได้ถ่ายแต่6ล้อกับรถแบ็คโฮตักดินใส่ดำนี่เจองานใหญ่ครับนี่เจอแบ็คโฮหลายคันชีพตกใจครับตื่นเต้นครับนี่ก็มีความสุขไปในตัวครับนี่ได้เจอได้ถ่ายมาให้ได้รับชมครับนี่นี่ก็จะเสียงแหบๆหน่อยอีกฝั่งหนึ่งก็มีครับช่วงนี้กำลังลอกคลองกันเลยอ๋อก็เลยลอกชนการลอกคลองกันงานใหญ่ขนาดนี้จะเต็มนะครับคันหนึ่งแหมคันนี้นี่นี่ธรรมดาเลยนี่ขุดฝีมือเลยนี่ฝากทั้งหุ้นก็มีครับนะโอ้เหมือนไดโนเสาร์กำลังอยู่ยุคไดโนเสาร์กำลังหากินอะไรสักอย่างอ
ใกล้เต็มแล้วครับคัน PC 160 LC ก็ตักไวเหมือนกันครับนั่นเต็มแล้วครับหนึ่งคันมาแล้วครับดูโดดไหมอึบยะอึบโยบนิดนึงครับหนักลังครับนี่โอ้โอ้โอ้แหมทอกล้วยด้วยครับนี่โอ้ทอกล้วยเลยครับเรียบๆนะมันน่าดูครับปู้ปู้ไปเลยโอ้รถเยอะจริงๆครับมันนี่ครับดูนี่กับคันหลังครับ160อ่ะตัวหน้านี่ใครจะเสร็จก่อนกัน160นี่กดที่หลังครับนี่เกือบจะเต็มแล้วหรือเปล่าฮะได้ออกตัวก่อนครับนี่โอ้เลยครับนี่ยังเรียบโอ้โหนี่เพชรมังกรเยอะครับยิงกันสนั่นวันไหวเลยครับวันนี้มีแต่คันใหญ่ๆงานยักษ์ครับนี่ไปตั้งหลักใหม่ก่อนคุณสำหรับท่านที่เข้ามารับชมและติดตามด้วยครับให้ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวเชฟจะหาคลิปดีๆคลิปใหม่ๆมาให้ดูเรื่อยๆครับขอบคุณครับขอบคุณจริงๆให้ก็ฝากช่องเชฟไว้ในดวงใจด้วยครับอย่าเพิ่งทิ้งกันนะครับขอบคุณครับเต็มแล้วกันนึงครับนี่งั้นก็จบคลิปนี้ไปด้วยกันครับสวัสดีครับ